ลสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Fresh and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะถามถึง Honda City ปี14นะครับโฉมที่แล้วเขาถามว่าแม็กเดิมเนี่ยใส่ขอบ16มานะครับใส่ยางขนาด195 45 16จะดีหรือเปล่าครับอะไรนะแม็กเดิมขอ16แม็กเดิมขอ16ครับจะใส่ยางเป็น195 40 56ดีไหมครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็น185 55ครับ195 195 45จะมีเหรอไม่คุ้นเลยครับไม่มีเบอร์เนี้ยจะมีก็ต้องเป็น205อย่างต่ำ195 45 50มี195 50มี16มีใช่แต่45ไม่มั่นใจไม่เคยเห็นเบอร์เนี้ยไม่น่ามีนะ45ไม่มี195 40มีแต่205 45 16มีจริงๆถ้าเอาตามขนาดเลยนะครับ185เดิมเนี่ยกับซีรีส์55เนี่ยลดเพิ่มหน้า50ลดซีรีส์มา5ก็คือ185 50นะฮะผมว่ากำลังสวยนะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงขับ2ไททันรีโวเรนเจอร์คันไหนโอเคกว่ากันแยกเป็นตัวๆเลยดีกว่า4ประตูขับ2ยกสูงนะฮะมีรีโวไททันเรนเจอร์โตโยต้ามิซูฟอร์ดอ่ะโอ้โห3บุคลิกนะฮะมันยังไง3บุคลิกยังไงพี่เอกชี้แจงด้วยอ่ะต้นจัดๆนะครับต้นจัดๆนะครับออกตัวไวๆผมว่า Revo ได้เปรียบเนาะอัตราเร่งขับสนุกประหยัดเนี่ย Revo ได้เปรียบแต่ถ้าสมมติว่าเอาแบบเฟิร์มๆตัวถังดีๆใหญ่ๆแล้วก็วิ่งทางยาวไม่เหนื่อยนะครับผมว่า Ranger โอเคแต่ถ้าสำหรับเป็น Titan ผมว่ากลางๆนะครับก็คือต้นไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าช่วงกลางกับช่วงปลายผมว่าพลิ้วนะฮะแล้วก็เบรกช่วงล่างผมว่าดีที่สุดนะครับหมายความว่าดีที่สุดในที่นี่หมายถึงว่าขนาดกระทัดรัดย่อมพิ้วได้นะครับแล้วก็เบรกช่วงล่างไว้ใจได้แต่สำหรับเรนเจอร์ผมว่าต้องวิ่งทางยาวเป็นหลักแต่ถ้าวิ่งในเมืองรถเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะคล่องตัวอาจจะเป็นรองก็ต้องดูก่อนว่าเรนเจอร์เขาจะออกตัวไหน 3.2 หรือ 2.2 เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ส่วนช่วงล่างของเรนเจอร์โอเคมากที่สุดในความรู้สึกผมนะเรนเจอร์กับไททันมีความรู้สึกว่าช่วงล่างอ่ะข้างหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ทุกของเนี่ยมันไม่กระเด้งมากครับส่วนของรีโวเนี่ยผมว่าออกแบบช่วงล่างข้างหลังมาได้ห่วยมาก เพราะว่าโชคอัพหลังเนี่ย ด้านขวากับด้านซ้ายเขาตั้งตรงเลย แล้วก็เอาหูยึดเนี่ยไปยึดกับเสื้อเพลา โดยที่มันเป็นเดือยโผล่มาเวลาที่เขาใส่ไปมันจะงัด เวลารถกระเด้งมันจะงัดไปงัดมา ทำให้โชคเนี่ยมันกระดอนมากที่สุดช่วงล่างข้างหลังเนี่ยสำหรับรีโวเนี่ยผมว่าออกแบบมาได้ห่วยมากส่วนไททันกับเรนเจอร์ผมโอเคช่วงล่างข้างหลังขับแล้วไม่เหนื่อยพี่บอมขับแล้วไม่เหนื่อยเลยอัตราเร่งโอเครีโว 2.4 อัตราเร่งดีเรนเจอร์ถ้าเป็น 2.2 สู้รีโวไม่ได้แต่ไททันเนี่ยพอๆกับตัวรีโวเพราะว่าเกียร์เนี่ยเขาจะใช้เหมือนกันเลยเกียร์5สปีดเนี่ยรูปทรงเหมือนกันเดะหมดทุกอย่างอัตราทดเฟืองเหมือนกันเครื่องยนต์แรงม้าพอๆกันเขาออกแบบมาตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลเนี่ยต่างๆไปวิเคราะห์ดูแล้วก็ไปลองเลือกดูนะก็แล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วมองดูใช้งานแบบไหนเดี๋ยวรถ4ประตูก็คงใช้งานทั่วไปนะดูแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าคุณจอร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับคือผมจะสอบถามนิดนึงว่าผมขับรถ Isuzu Dragon Eye นะฮะ
ป็นเกียร์ออโต้ที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็น4สปีดใช่ไหมฮะแล้วพอดีผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยที่โดยไม่ต้องดัดแปลงมากที่อยากได้สปีดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยของอินพุตเนี่ยต้องมาใส่รุ่นไหนได้บ้างใช่ไหมครับหยุดคิดไปเลยครับทำไมฮะมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนี่ยดากอนไอเป็นเครื่อง2008มันเป็นเกียร์ออโต้ที่ใช้กล่อง ECU ควบคุมอยู่แล้วนะฮะอัตราเร่งมันดีอยู่แล้วแต่เครื่องยนต์อ่ะมันไม่แมทกับตัวระบบเกียร์ออโต้ครับเครื่องยนต์เทอร์โบที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่พอที่จะไปขับเกียร์ออโต้ในรุ่นนี้คือคุณทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าเครื่องยนต์คุณไม่แรงพอเกียร์ออโต้ก็ไปไม่รอดคุณจะให้8เกียร์7เกียร์อย่าหวังเลยครับอ๋อแล้วจะแก้ปัญหาไงครับพอดีใส่เทอร์โบเพิ่มใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่ต้องการอะไรครับพี่จะเอาอะไรให้มันประหยัดหรือว่าวิ่งเติมให้ไปไหลหรือยังไงก็อยากประหยัดแล้วก็ให้มันเร่งได้สมูทกว่านี้อยากประหยัดตอนนี้ออกตัวพี่พอใจมั้ยครับหรือว่าพี่คิดว่ามันเกินไปมั้ยฮะออกตัวมันจะตื้อๆฮะออกตัวเขาไปเทียบกับรถรุ่นใหม่ไม่ได้โอเคเข้าใจป่ะเอางี้นะพี่ถ้าพี่ต้องการให้ความเร็วเดินทางความเร็วปลายเนี่ยนะครับที่เกียร์5เนี่ยนะครับที่เกียร์4สูงสุดของพี่เนี่ยมันรอบไม่สูงมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเนี่ยพี่สามารถทดเฟืองท้ายลงมาได้ประมาณ 0.2 นะครับแต่กำลังเครื่องยนต์ของพี่ตอนนี้แรงบิดพี่ไม่พอพี่ต้องอัพเกรดนะครับบูสต์เทอร์โบกับปั๊มนิดนึงนะครับพี่จะสามารถทดเฟืองท้ายลงมาได้แล้วประหยัดแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ดีด้วยต้นไม่อืดนะครับถ้าส่วนของผมนะผมจะไม่อัพเฟืองท้ายเลยฮะเพราะเฟืองท้ายอัตราทดในรอบปลายมันดีอยู่แล้วถ้าเราเอาเฟืองท้ายมาลดลงมาอัตราเร่งในช่วงออกตัวจะไม่ดีเท่าที่ควรใช่ครับคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำเทอร์โบเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาหรือมีบูสต์ที่มากขึ้นหรือเอาน้ำมันเปิดให้มันพอดีกับแรงอากาศที่มันอัดเข้าไปมันจะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นเลยครับล้อพี่ขนาดเท่าไหร่ครับอ๋อผมตอนนี้ล้อ17ครับล้อ17เป็นยางซีรีส์แกมเตียนะฮะใช่ครับยาง60ครับอ๋อโอเคผมว่าเล็กกว่าสแตนดาร์ดนะเอางี้นะผมเทียบให้ฟังดีกว่าผมทำ Mighty X นะ Mighty เนี่ยผมเอาเทอร์โบใส่เข้าไปใส่ปั๊มเข้าไปแล้วเอาเกียร์ออโต้ใส่เข้าไปเฟืองท้าย141 160มันจะมาเบาๆเลยอัตราเร่งออกตัวนี้ดีด้วยเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์มันแรงขึ้นเกียร์มันรับแรงได้อยู่แล้วครับของพี่ตอนนี้มีเทอร์โบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพี่ปั๊มพี่เดิมใช่ไหมครับอัปเกรดดีกว่าพี่ขยับปั๊มนิดนึงนะครับจะให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นส่วนตัวนะครับพี่ชอบวิ่งต่างจังหวัดนะฮะถ้ารถไม่ได้บรรทุกพี่วิ่งต่างจังหวัดพี่ทดเฟืองท้ายลงมาได้จุดสองของเดิมเนี่ย 4.1 อยู่แล้วมันเบาอยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากได้ปลายดีกว่านี้อีกพี่ทดมันได้อีกประมาณจุดสองไม่เกิน 3.9 แล้วก็พี่ขยับปั๊มอีกนิดนึงส่วนเทอร์โบเนี่ยถ้าเป็นไปได้พี่ขยายใบหน้าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทำไอเสียงนิดนึงมันต้องโมดิฟายครับพี่ตัวนี้เฟืองท้ายมันจะอยู่ที่ประมาณ9ขยับปั๊มนี่หมายความว่าต้องเปลี่ยนปั๊มโหมดฉีดนะไม่ต้องครับพี่ใช้ปั๊มเดิมได้ลูก11มิลอยู่แล้วนะครับ 2.8 เนี่ยแต่ว่าพี่ขยับปั๊มนิดเดียวครับขยับตัวล็อกคันเร่งนิดนึงให้มันเร่งได้เยอะเปิดอากาศนิดนึงแล้วก็คลายตูดปั๊มเติมน้ำมันเข้าไปอีกประมาณ1/4รอบนะฮะอย่างนี้ต้องไปบอกช่างเขาว่ายังไงฮะบอกกับช่างปั๊มหรือต้องไปปั๊มหัวฉีดพี่ไปร้านปั๊มหัวฉีดนะครับแล้วก็ให้เขาจูนน้ำมันนะเขารู้เลยอ่ะบอกว่าพี่อืดไปเอาวิ่งกว่านี้หน่อยร้านเขารู้ลองดูเปลี่ยนสปริงปั๊มชุดนึงตัวนึงนะเปลี่ยนสปริงปั๊มตัวนึงแล้วก็คลายปั๊มให้มันแรงขึ้นผมว่าจบอ๋อบอกนี้ค่อนข้างเขารู้เลยใช่ไหมใช่ครับเอาแบบยังไม่ต้องเสียกันเยอะก่อนนะฮะเพิ่มน้ำมันก่อนนิดนึงฮะครับ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 ผมขอบคุณมากครับผมครับครับทำเกียร์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเพราะว่าเดี๋ยวขยับคือถ้าปั๊มมาแล้วพอใจโอเคจบเลยแต่ถ้าพี่อาจจะยังไม่พอใจพี่อาจจะต้องทำเทอร์โบอีกนิดนึงก็คือเปลี่ยนขยายใบหน้าให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้บูสต์ได้น้ำมันได้บูสต์แล้วต่อไปก็ทำไอเสียนิดนึงนะครับเอาแคทขยายท่อนิดนึงแล้วก็จบถ้าพอโอเคแต่ถ้าพี่คิดว่าปลายพี่รอบยังสูงอยู่พี่ก็ทดเฟืองท้ายลงนะครับมีถามถึงพี่มิตรมาพี่มิตรก็ติดตามได้ทางช่องอมรินทร์นะครับพี่มิตรทำรายการอะไรนะขับซ่า
ครับช่องอมรินทร์นะครับติดตามได้ตอนนี้มีขับซ่า34ที่ช่องอมรินทร์นะครับแล้วก็วิทยุที่ครอบครัวข่าวอีกครับวันเสาร์ครับก็ติดตามได้ตามได้นะฮะมิตรครับผมไม่ได้หายไปไหนนะมาหน้าจอบ้างแคมรี่โฉมก่อนปัจจุบันอยากได้มาติดแก๊สก็จัดเลยฮะ ACV 40อยากได้มาติดแก๊สคือหมายความว่าไปซื้อรถมารถมือ2เนี่ยฮะเอาแบบที่ยังไม่ติดแก๊สนะครับแล้วก็เอามาติดแก๊สเอารุ่นไม่ใช่พอไปดูแล้วเขาบอกว่าเอารุ่นมีจอตัวไหนตัวไหนดีราคามีจอก็จะเป็น 2.4 2.4 หรือ 2.0 Extimo นะครับที่เป็นตัวพิเศษอย่างนั้นโอเคเลยราคาจริงๆถ้ามีจอเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเนี่ยปีลึกนะฮะมีแล้วนะครับแต่ถ้าพี่งบไหวเนี่ยผมแนะนำว่าประมาณ50นะครับ50ถึง60เนี่ยนะฮะจะเป็นปีท้ายๆแล้วก็ผมว่าสภาพยังโอเคนะฮะ 400,000 ปลาย 500,000 เยอะๆนั่นแหละประมาณนั้นน่ะก็ได้ปี08 09แล้วนะครับต่ำกว่า 500,000 แต่ถ้า 500,000 ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะได้ปีประมาณสัก10เลข10ขึ้นแล้วเลข10ขึ้นฮะไมเนอร์เชนแล้วมันต้องแต่ปี06ขึ้นไปใช่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตัว 2,000 เนี่ยในเรื่องของเกียร์ออโต้มันจะไม่ค่อยซ่อมจุกจิกเท่าไหร่เอา 2.4 มันเป็น5สปีดเนี่ยเวลาซ่อมทีเนี่ยหลัก 3-4 หมื่นขึ้นไปนะครับอ่ะมารับสายคุณภูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่รบกวนถามนิดนึงผมใช้รถตู้ Hyundai Starlet อยู่นะครับพี่ครับครับมันมีปัญหาเรื่องมันโดดมันนิ่งๆอ่ะเพราะผมนั่งน้อยทุกคนด้วยครับพี่ใช่เจอทุกคันทุกคนเพราะว่าออกแบบมาให้นั่งเต็มโชคมาเลยรองรับอย่างนี้พอเวลาเราไปขับเปล่าๆรถเปล่านั่งกัน2คน3คน4คนครับครับข้างหลังมันกระเด้งเลยฮะก็ต้องไปเปลี่ยนโชคอัพหลังครับทำให้โชคมีที่แนะนำให้ไหมครับผมเขาก็มีผลิตออกมาสำหรับ H1 เลยนะครับ Iron Man ก็มีคู่หลังของ Iron Man เนี่ยมีโชคกับสปริงนะครับทำแค่ข้างหลังพอมีโชคกับสปริงข้างหลังด้านหน้าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของ Aussie ก็จะมีเซตของเขาเหมือนกันนะครับก็ Iron Man ดีไหม Iron Man ที่ใส่ลูกค้าไปส่วนใหญ่ถือว่าจบครับก็จบโอเคจบเลยเปลี่ยนข้างหลังอย่างเดียวเพราะมันมีอาการข้างหลังมันกระเด้งแค่นั้นเอง Iron Man ครับจบฮัลโหลครับผมโอเคมันมีตกลงมีที่แนะนำให้ผมไหมครับผมก็มีร้านแนะนำให้ผมร้านช่วงล่างที่มีสัญลักษณ์มีโลโก้ Iron Man นะครับสปีดการ์ลัดพร้อมใช่พร้อมยังได้สปีดการ์ลัดที่สปีดการ์ลัดที่อยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพป่ะล่ะครับอยู่กรุงเทพครับแถวน้องจอกครับอ๋ออยู่แถวน้องจอกก็มานี่ก็ได้ที่สปีดนี่ก็ได้ครับครับรามอินทามาครับแล้วก็วิ่งทางสายเรียบด่วนนะฮะวิ่งเรียบด่วนมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปดีไหมพี่ได้ผมขอเบอร์ก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่เพิ่งวางสายเดี๋ยวติดต่อทีมงานหลังไมค์พี่ขอเบอร์ไว้เดี๋ยวผมให้ทีมงานนัดพี่เข้ามาติดตั้งโอเคครับครับครับได้ครับได้ครับครับครับนะมาทาง Facebook ไลฟ์มั่งคุณแจ็คฮะมีหลายๆท่านเข้ามาทักทายฝากคำถามได้เหมือนกันครับใน Facebook ไลฟ์ผมมีข่าวนิดนึงอ่ะได้ครับไอ้โตโยต้าเนี่ยผมว่ามันจะเชนโมเดลบอมตัวเล็ก2ตัวตัวกลางตัวหนึ่งแล้วปีหน้าเนี่ย CX R มาแน่ตัวเล็กเนี่ย2ตัวเนี่ยก็คือVios กับยาริสยาริสครับผมว่าเชนโมเดลไม่ได้นั่นนะปลายปีเนี่ยน่าจะเห็นแต่เพิ่งจะเปลี่ยนไปนะ ไม่นานนะแต่เขาเริ่มผลิตชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้แล้วว่าคือยาริสเองเนี่ยมันไมเนอร์เชนเล็กๆแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนหน้านะครับถ้าไล่กันตามรอบแล้วยาริสจะมีการปรับหน้าแล้วก็ที่ได้ข่าวมาก็คือจะเป็นยาริสซีดานที่เป็นอยู่ในกลุ่มอีโคคาร์นะฮะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาผลิตชิ้นงานออกมาเลยไปเห็นมาเป็นชิ้นงานอะนะเพราะ Toyota เองเนี่ยยังไม่มีอีโคคาร์ที่เป็นซีดานครับมีแต่แฮชแบ็กก็คือยาริสปกตินะฮะแล้วก็ปีหน้าผมว่า CX-R มาแน่นอนครับเพราะชิ้นงานทำแล้วใช่ครับมาแน่ครับเขารอกันอยู่แล้วคือชิ้นงานเขาเริ่มผลิตแล้วครับผมใช่ครับแต่ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาจากเฮียโง่เลยเฮียโง่พูดอยู่เนี่ยบอกมาจากไหนก็ไม่รู้เอามางบ 400,000 แล้วเอามือ1อีโคคาร์หรือว่าจะไปซื้อเป็นแคมรี่มือ2ดีในงบนี้คือมันได้หมดอยู่ที่การใช้งานเนี่ยผมเคยบอกไงคือถ้าบอกว่า
ช้งานแบบในเมืองยังไม่มีครอบครัวครับขับคนเดียวมีแฟนนั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรถเล็กๆก็พอไงแล้วใช้อยู่แต่ในเมืองรถติดหาที่จอดง่ายๆไปขับรถคันใหญ่ทำไมไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าบอกว่ารถคันนี้ซื้อมาแล้วมันต้องมีอยู่ในเมืองก็จริงแต่ว่าโอ้โหทุกเสาร์อาทิตย์ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดวิ่งโอ้โหไปรับญาติเยอะพี่น้องนั่งกัน 4-5 คนอีกหกขาก็คงไม่เหมาะครับก็คงต้องตัดใจมาเป็นรถที่คลาสเหนือกว่าแต่ว่าเป็นมือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในนี้แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะครับคัมรี่ถ้าขับต่างจังหวัดจะดีมากเลยใช่ไงผมเคยขับไปจากใต้ลงขึ้นมานะขับสบายแต่แล้วบอกเอาคัมรี่ทำงานในกรุงเทพหรือว่าบ้านอยู่บางกะปิไปทำงานสุขุมวิทมันก็จะเปลืองนิดมันก็ไม่ใช่ ใช่ป่ะที่จอดรถหาลำบากรถคันใหญ่ก็ต้องมองต้องประเมินเอาอ่ะมันข้อดีก็มีคือได้รถมือหนึ่งก็จบมีเรื่องของวารันตีเอามาผ่อนอย่างเดียวเลยมีวารันตีซ่อมเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวขับอย่างเดียวเลย5ปีสบายสบายห้าปีสบายสบายแต่ถามว่ามันพอไหมล่ะถ้าพอก็จบแค่นี้ไงแล้วบางคนมองไม่ใช่อย่างนั้นไงบางคนบอกว่าอีโคคาร์มันพอมาเป็นครอบครัวใหญ่ครับโหอยู่กัน 5-6 คนจะนั่งกันยังไงนั่งไม่หมดไปไหนทีถ้ามีแท็กซี่ตามอีกคันก็ไม่ใช่ก็อาจจะต้องกัดฟันมาเป็นรถใหญ่แต่ว่างบไม่ถึงก็คงต้องเล่นรถมือ2อีโคคาร์ขับในเมืองมันก็จะเล็กไปนิดนึงอ่ะเวลามันกระโดดอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นผมนะไม่รู้นะแล้วแต่คือแล้วแต่ความผมกำลังบอกว่าแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานคือไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ว่าต้องใช้อะไรหรอกคนเราอ่ะนะจริงๆแล้วไม่ใช่มองที่ตัวเงินว่าตัวเงินเท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างอันนี้ประมาณนี้นี่มีเงิน 400,000 ซื้ออะไรได้บ้างครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมบอกว่าจริงๆมันวิธีที่ผิดครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยหรือประเทศอื่นในโลกนี้เขาไม่ทำอย่างงี้ครับเขามองว่าเขาต้องการใช้รถอะไรรถคันนี้เอาไว้ใช้งานแบบไหนทำอะไรแล้วราคาเท่าไหร่แล้วถึงจะไปดูกันแต่คนไทยตั้งใจไว้ก่อนเลยมีงบ 400,000 ซื้ออะไรได้บ้างเอาหมดมีมก็เลยแตกออกมาเป็นอีโคคาร์หรือเป็นแคมรี่ดีไม่มีแอคคอร์ดด้วยเพราะเรียนงบเหมือนกันใช่ป่ะเอาพูดถึงโอเคเจ้ารถใหม่หรือเจ้ารถมือสองดีมันต้องมองคือได้ผมเชียร์ไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันแต่ละคนใช้งานก็ไม่เหมือนกันไงอย่างนี้ผมบอกแล้วกันถ้าคือถ้าพอใจอีโคคาร์ก็จบซื้อรถใหม่เลยไม่แดงใช้ไปเลยยาวๆถามมาว่านาวาร่า MP 300ปี2016กับ17ต่างกันตรงไหนครับไม่น่าต่างนะทำไมนะมันต่างกันตรงไหน10ปี16กับ17นาวาร่าล่ะNP 300เขามีอาจจะมีการปรับปรุงนะครับแต่เราไม่เห็นรายละเอียดนะฮะลงพวกสเปคนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าคนที่ถามเนี่ยจะถามถึงช่วงล่างหลังจะเป็นคอยสปริงไหมแบบรถที่มาโชว์นี่งานไม่ใช่แน่นะไม่ใช่จะมาไหมจะมาไหมพี่ยังไม่ครับยังไม่มีคือถ้าเป็นโมเดลกระบะในปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่ายังไม่มีคอยสปริงจากโรงงานแต่ถ้าเป็นโมเดลหน้าอย่างเช่น Ford Ranger เนี่ยทดสอบแล้วเป็นคอยสปริงแล้วเหมือนกันนะครับที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ NP 300ที่เป็นเวอร์ชันยุโรปก็เป็นคอยสปริงอะไรก็เป็นคอยสปริงแต่ว่าตัวบ้านเราเนี่ยยังส่วนเรื่องปรับปรุงอะไรนี่ต้องว่าอีกทีแล้วเรื่องนี้มันเป็นยากเพราะว่าบ้านเรารถกระบะก็ยังเป็นรถที่คือตอนนี้อันดับหนึ่งแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ 100% ว่าเป็นรถใช้งานปกติ มันประมาณเกินผมว่า 70-80% เนี่ยเป็นรถบรรทุกที่ช่วงล่างที่เหมาะสมกับรถบรรทุกแหนบถูกต้องไปคอยสปริงบรรทุกไง2ตันถ้าในรุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับเป็นคอยสปริงอันนั้นอีกเรื่องคอยสปริงดิดหลังแล้วก็รุ่นแคปรุ่นตอนเดียวก็เป็นแหนบไปปกติตอนนี้ตัวท็อปมันก็ล้านแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีคอยสปริงเพิ่มขึ้นมาจากมันต้องแพงขนาดไหนมันต้องแพงกว่าเดิมช่วงล่างมันซับซ้อนกว่าเดิมใช่มันคนเรื่องราคามันจะแพงกว่าเดิมใช่ครับมีถามอีกข้อหนึ่งผ้าเบรกอันติดยี่ห้อไหนดีไม่หอนนุ่มหนึบของแท้ชัวร์ที่สุดเห็นด้วยแบบจบเลยไม่ต้องปวดหัวเห็นด้วยเบรกสูงผ้าเบรกโตโยต้าเนี่ยแล้วถ้าลองลงมาครับถ้าของแท้ไม่ไหวนะขอทดแทนอะไรเงี้ยก็อะไรอ่ะคอมแพคตัวนาโนครับน่าจะโอเคเพียกเอาของผมที่ใช้ก็มี TRW นะครับก็ได้หมดครับมาดู SMA กันต่ออ๋อมีคำถามใน Facebook หน่อยครับคุณเล็กพันทิพย์เป้งปากน้ำในตอนนี้สัญญาณดีนะเน็ตมาได้เลยครับคำถามพี่เอ็กหน่อยว่า A33 ถ่ายน้ำหม้อน้ำจะใส่น้ำแล้วหล่อเย็นกี่ลิตรครับของไอชินครับ
ผมว่าเตรียมไว้2ชุดแล้วกันครับแกลอนพอเปล่าใช่แกลอนหนึ่งไม่พอครับไม่พอแล้วก็ถ้าจะไล่ดีๆควรเปลี่ยนวาล์วน้ำด้วยนะครับมีอยู่2จุดนะครับลองไล่ดีๆนิดจริงทุกครั้งนะที่ถ่ายจะถ่ายน้ำมาน้ำเปลี่ยนวาล์วน้ำก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคือไอชินเนี่ยเติมเข้าไปเลยไอชินเนี่ยเขาผลิตน้ำยาหล่อเย็นมาเนี่ยโดยที่เขาผสมมาแล้วเติมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำเลยอย่างพี่เอ็กก็บอกถูกวาล์วน้ำสมควรเปลี่ยนแต่อีกจุดนึงเนี่ยเซนเซอร์น้ำเนี่ยน่าจะถอดออกมาขัดเพราะตัวเซนเซอร์น้ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เซ็นเซอร์ไปหากล่อง ECU ว่าอุณหภูมิน้ำขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่ทำให้อากาศกับตัวน้ำมันเนี่ยฉีดในรอบเดินเบาได้ดีขึ้นหรือรอบเร่งได้ดีขึ้นตัวอุณหภูมิอ่ะนะครับหลายคนมองข้ามกันนะฮะครับผมอีกข้อหนึ่งก็ได้คนแรกถามถึง124 Mercedes-Benz หรือ124เป็นเครื่องเป็น1 JVVT หรือ2 JVVT ดีเอาเกียร์4หรือ5สปีดใช้อยู่ต่างจังหวัดใช้กระบี่เลยโหนี่แบบวิ่งยาวๆเลยอ่ะผมว่าเครื่องเจมันมีรอบเยอะอ่ะในเรื่องของกำลังยังไม่มีจะไม่ดีสู้กับเครื่องของเบนซ์หรือเปล่ามาถึงเครื่องอันนี้น่าจะกรณีแบบอยากซิ่งเพราะดูลักษณะว่าระบุมาเป็น1 JVVT แล้ว VVT เนี่ย VVT ไม่ซิ่งทั้ง 1J ทั้ง 2J ไม่เทอร์โบใช่ไหมอันนี้ไม่เทอร์โบ 1J ทั้ง 2J VVT เนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยถ้อยเสียมันจะเก็บเสียงไม่ค่อยดีในส่วนตัวของผมนะผมก็ทำท่อดีๆก็เงียบ VVT นะVVT เนี่ยก็รถน้องผมก็ใช้อยู่อ่ะโอเค 1J VVT เนี่ยก็โอเคนะแล้วก็ติดแก๊สด้วยประหยัดเนี่ยดีคือ 1J ก็เหลือแล้วไงคือถ้าเอาใช้งานติดเอามาคือเอาเป็นพอเป็นเครื่องนี้มันติดแก๊สได้ไงเครื่องเดิม124เครื่องยังเป็นหัวฉีดยังเป็นเคเจ็ตอยู่ติดแก๊สแล้วมันไม่เสถียรเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวรั่วก็คือถ้าเอาประหยัดเปลี่ยนเป็นเจพอแล้วไม่ต้องถึงขนาดแต่ถ้ามีงบเหลือก็ไม่ว่ากันนะจะเอา 3,000 ก็ได้คือจะ 2,500 หรือ 3,000 ได้หมดแต่ว่ามันเจ๋งแล้วล่ะเครื่องมันปีใหม่หน่อยส่วนให้เลือกเกียร์ผมก็เอา5สปีดนะมาดู SMS กันต่อโอ้มีถามมาต่อเนื่องได้ใน Facebook ไลฟ์ก่อนก็ได้ครับอยากทราบช่วงล่างของ All New CRV เป็นยังไงบ้างครับมีเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารมากไหมครับเงียบไหมพี่เอ็กไปลองเงียบไหมต้องยอมรับเลยว่า All New CRV เนี่ยทำได้เกินความคาดหมายกับที่ไปขับนะครับทำตามสไตล์ Honda CRV ยุคที่ผ่านมาคือนุ่มๆย้วยๆแต่พอขับจริงแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเฟิร์มขึ้นอาจจะมาจากระยะของช่วงแท็กช่วงล้อที่มันกว้างขึ้นทำให้การทรงตัวมันดีขึ้นการโครงมันลดลงแล้วก็แพลตฟอร์มที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปึกขึ้นกว่ารถญี่ปุ่นยุคที่ผ่านมาแล้วเสียงเสียงเนี่ยโดยเฉพาะตัวดีเซลผมว่าเงียบนะตัวเบนซินต้องยอมรับว่าการซับวัสดุต่างๆพอเป็นดีเซลปุ๊บใครๆก็กลัวว่ามันจะดังเขาก็อาจจะใส่วัสดุซับมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเงียบแต่พอเป็นตัวเบนซินปุ๊บไปเจอเกียร์ CVT ด้วยในช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันมีเสียงนิดนึงเพราะรอบเครื่องยนต์กวาดขึ้นไปสูงนะฮะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเงียบกว่ารุ่นที่ผ่านมาครับนะฮะโดยเฉพาะดีเซลถือว่าเงียบกว่าที่คิดภาพรวมอ่ะภาพรวมถือว่าวันนี้ถ้าเป็น SUV แบบคอมแพคนะครับถือว่าวันนี้โอเคที่สุดแล้วเทียบกับรุ่นในคลาสเดียวกันในคลาสเดียวกันก็ถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็เป็น CX5 ครับ CX5 เองเนี่ยถ้าวัดกันที่สมรรถนะอัตราเร่งผมว่า CX5 เหนือกว่าเพราะ CC มากกว่าและการขับการขับขี่ CX5 เหมาะสำหรับเพศชายครับก็คือแมนๆแน่นๆ นะฮะขับแบบรถสไตล์ยุโรปแต่ CRV ก็คือผู้ชายก็โอเคยังโอเคผู้หญิงก็ถือว่าใช้ได้เสียงรบกวนเป็นไงเสียงรบกวนผมว่าไม่ได้หนีกันครับนะฮะไม่ได้หนีกันเพียงแต่ว่าการตอบสนองของช่วงอัตราเร่งเนี่ย CX5 ยังให้ความดุดันแล้วก็เร้าใจกว่าสนุกกว่าแต่ CRV พอเป็นเครื่องที่เป็นไบเทอร์โบด้วยแล้วก็เป็นเกียร์9สปีดด้วยทำให้อัตราเร่งมันชิดแล้วมันไม่กระชากนะฮะแต่ว่าอัตราเร่งดีนะนุ่มนวลอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดใช่ถ้าวัดความประหยัดแล้วถือว่าโอเคตอบให้แล้วนะแล้วก็เปรียบเทียบให้แล้วนะที่เหลือก็ไปจ่ายตังค์ซื้อครับในปีนี้เองเนี่ยก็จะมีกลุ่ม compact SUV อย่างเช่น CX5 ก็จะมีการปรับโมเดลแล้วก็ Subaru XV เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถ้าไม่รีบใช้นะอยากให้ดูแต่ถ้าสมมติว่ารีบใช้วันนี้ CRV ได้เลยขอถามนิดนึงครับไปทดสอบ XV มาเป็นไงอ๋อถือว่าโอเคครับก็คือรถญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยพยายามยกระดับตัวเองในเรื่องของแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นเทียบชั้นรถยุโรปอีกสักประมาณคือเจนที่แล้วของรถยุโรปเนี่ยรถญี่ปุ่นตอนนี้แพลตฟอร์มถือว่าสู้ได้แล้วนะครับในตระกูลยุโรปขับหน้านะถือว่าญี่ปุ่นสู้ได้แล้วนะครับในวันนี้และเทียบกับCLV กับ CX5
ท่านในแง่ของการขับขี่แน่นอนว่าถ้าสมมติขับแบบเกินลิมิตหรือว่าอาจจะขับเร็วนิดนึงนะครับผมว่า CX5 ยังให้ความมั่นใจมากกว่าถ้าขับเร็วนะฮะนะฮะตรงไปตรงมาเลยนะครับผมฮะเทียบอ่ะมาเอาเรื่องเบรกหน่อยพี่หมอครับแปลงบ้างไหมที่ร้านรับงานแปลงบ้างไหมเขาบอกว่าได้ทำเอาไม่ปั๊มอ่ะ32มาแปลงใส่รถอีโคคาร์มีข้อดีข้อเสียไหมครับคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือถ้าแปลงดีอ่ะมันก็จบมันก็ใช้ดีใช่แค่นั้นเองเบรกมันก็ดีกว่าเดิมแต่ถามว่าอีโคคาร์มันต้องใช้เบรกใหญ่ขนาดนั้นหรอคือถ้ามันใหญ่มากไปเนี่ยเวลามันเบรกปุ๊บแล้วจะไล่เกียร์ขึ้นใหม่ๆเนี่ย มันจะเหนื่อยนะ มันจะเหนื่อยมากแต่ว่าทุกอย่างมันดีหมดแหละ ระบบเบรกอะทำดีมันดีหมดแต่ว่ารถของคุณเนี่ยเวลาจะไล่เกียร์ขึ้นใหม่ๆเนี่ย มันเหนื่อย จานขนาดไหนล่ะนะอันดับสองก็ก็4พอดนะมันก็ใหญ่นะต้องล้อขอบ18ขึ้นไปล้อ17ใส่ได้320ล้อ17ใส่ได้ถ้าเบรก16แบบหลบซุ้ม16นี่เต็มเลยแต่การยกนิดนึงเหมือนกันติดคลิปเหนื่อยอ่ะมันไม่จําเป็นขนาดนั้นเลยอีโคคาร์มันแรงขนาดนั้นเลยใช่ๆเปอร์เซ็นต์การเบรกถ้าสมมุติด้านหน้าจับดีด้านหลังก็จะไม่อยู่นะครับมีอาการก็จะ ABS ABS ก็จะทํางานแบบ ABS ทํางานผิดปกติแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเวลาตัวคาลิเปอร์ยังใหญ่ขึ้นเนี่ยลูกสูบมันใหญ่ขึ้นปั๊มเบรกที่มอลมมันจะพอหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเพราะเปลี่ยนข้างหน้าคาลิเปอร์ใหญ่แล้วข้างหลังเป็นดิสเบรกแต่เนี้ยแม่ปั๊มเอาไม่พอนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ